จากที่เรามองเห็นโอกาสในวิกฤตสถานการณ์โควิดที่ผ่านมามีความต้องการอาหารโปรตีนที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยการเลี้ยงสัตว์มันส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเยอะเรื่องของมลภาวะทั้งกลิ่นทั้งน้ำรวมถึงความต้องการอาหารสัตว์ที่เพิ่มขึ้นซึ่งเป็นต้นทุนสำหรับเกษตรกรนะครับเราจึงมองเห็นว่าการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ยมาการศึกษาและพอเลี้ยงเนื้อไก่กระดูกดำจากเดิมที่กำเนิดเกิดขึ้นมาใช้ในการเพิ่มมูลค่าให้กับการเกษตรไทยนะครับเพื่อลดเรื่องของการฆ่าสัตว์การได้มาซึ่งโปรตีนคุณภาพดีและก็ความต้องการที่โปรตีนที่เพียงพอนะครับรวมถึงตอบสนองความต้องการของการบริโภคอาหารแห่งอนาคตเพิ่มขึ้นครับซึ่งตอนนี้เราเป็นเจ้าแรกในประเทศไทยที่ทำการเพาะเลี้ยงเซลล์ต้นกำเนิดจากไก่กระดูกดำสำเร็จที่เราเลือกใช้เซลล์ต้นเนื้อจากไก่กระดูกดำเพราะว่าเรามองเห็นมูลค่าของสารออกฤทธิ์ในเนื้อไก่กระดูกดำนะครับที่มีผลทางเภสัชวิทยาเรื่องของการสร้างภูมิคุ้มกันการลดความเครียดนะครับโดยเราคิดว่ามันจะเป็นความแปลกใหม่ในการสร้างเนื้อสังเคราะห์จากห้องจัดการที่มีสารออกฤทธิ์ทางเภสัชขึ้นมาด้วยครับเดิมนะครับที่เราต้องการเนื้อไก่กระดูกดำเราต้องเริ่มต้นจากการเลี้ยงไก่กระดูกดำประมาณ3เดือนนะครับเพื่อได้ไก่มันต้น1กิโลแต่เมื่อเรานำวิทยาศาสตร์มาช่วยในการผลิตเนื้อสังเคราะห์เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงกำลังเกิดขึ้นโดยเราเริ่มต้นจากการนำไข่เข้าฟักที่1วันมาทำการแยกเอาสเต็มเซลล์ในไข่เจ้าสเต็มเซลล์ตัวเนี้ยมันจะเป็นเซลล์ต้นกำเนิดที่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นอะไรก็ได้ในร่างกายของเรานะครับแล้วก็เซลล์ตัวเนี้ยมาเพาะเลี้ยงด้วยอาหารสูตรของเรานะครับจากนั้นนะครับเซลล์เนี้ยถูกเพาะเลี้ยงประมาณ10วันก็จะเกิดการสร้างเป็นโปรตีนสังเคราะห์เกิดขึ้นซึ่งโปรตีนตัวเนี้ยนะครับจะเป็นผงโปรตีนที่เป็นเนื้อสัตว์มีคุณสมบัติเหมือนเนื้อไก่ทุกประการแต่ข้อดีของเขาคือเขาจะมีโปรตีนอย่างเดียวไม่มีไขมันเพราะนั้นแล้วการเลี้ยงสัตว์มันจะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมท่านเห็นว่าต้องผลิตลูกไก่ไปให้เกษตรกรเลี้ยงเป็นตัวเข้าสู่โรงเชือดได้เนื้อไก่ออกมามันจะเปลี่ยนแปลงกันเป็นการเลี้ยงในตู้นี้โดยใช้เวลาประมาณ 10-15 วันก็ได้เนื้อไก่ออกมาครับซึ่งจากการเลี้ยงในเวลา10วันของเรานะครับสเต็มเซลล์ของเราตัวเนี้ยจะเปลี่ยนแปลงไปเป็นเซลล์กล้ามเนื้อซึ่งเป็นชิ้นเล็กๆเราสามารถนำตัวเนี้ยไปแปรรูปเป็นผงโปรตีนนะครับสำหรับต่อยอดสู่อุตสาหกรรมอาหารต่อไปไม่ว่าจะเป็นโปรตีนอัดเม็ดหรือผงโปรตีนสำหรับละลายน้ำดื่มได้ครับโปรตีนผงที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเมื่อเรานำไปวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาเปรียบเทียบกับไก่ในการค้าไก่พื้นเมืองรวมถึงตัวไก่กระดูกดำเองนะครับเราพบว่าโภชนาของเราเนี่ยคุณมีแต่โปรตีนซึ่งแตกต่างจากไก่พื้นเมืองที่มีสัดส่วนของโปรตีนและไขมันในเนื้อสัตว์นะครับจึงเห็นผลว่าเซลล์ตัวหนึ่งเราเนี่ยเราผลิตขึ้นมาเป็นโปรตีนล้วนๆนะครับไม่มีไขมันปนเปื้อนทำให้ผู้บริโภคได้รับโปรตีนที่มันเป็นที่สูงขึ้นนะครับเหมาะสำหรับคนที่ต้องการโปรตีนเพื่อฟื้นร่างกายเกิดขึ้นนะครับรวมถึงเรามองถึงสถานการณ์ผู้สูงวัยในอนาคตที่ต้องการโปรตีนทางเลือกและต้องการพลังงานที่ต่ำครับซึ่งตัวนี้เองจะเป็นอาหารในอนาคตที่ตอบโจทย์สำหรับผู้สูงวัยผู้ป่วยและก็คนต้องการเพิ่มโปรตีนกับร่างกายได้ครับจากที่เราเห็นเมื่อกี้คือเราพอเลี้ยงในห้องปฏิบัติการระดับสเกลอัพการผลิตโปรตีนเราที่1กรัมเนี่ยเรามีต้นทุนอยู่ที่18บาทต่อ1กรัมปัจจุบันนะครับเรากำลังขยายงานวิจัยเข้าสู่เรื่องของไพลอตสเกลที่ใหญ่ขึ้นนะครับเพื่อตอบโจทย์ของต้องการผู้บริโภคให้มากขึ้นนะครับซึ่งคิดว่าอนาคตราคาจะลดต่ำลงกว่านี้นะครับเราคิดว่าสินค้าตัวเนี้ยจะเป็นตัวนึงที่จะตอบโจทย์ความมั่นคงทางประเทศไทยในเรื่องของอาหารโปรตีนได้นะครับเพื่อสร้างโปรตีนแห่งอนาคตสำหรับผู้ร่วมทุนที่สนใจนะครับสามารถติดต่อได้ที่คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ครับมาทำวิจัยร่วมกับเรานะครับแล้วเราจะเติบโตไปพร้อมกันขอบคุณมากครับไม่ต้องฆ่าไก่จากไข่ฟองเดียวสู่อาหารแห่งอนาคตเนื้อไก่สังเคราะห์จากสเต็มเซลล์ไก่กระดูกดำ